สองสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นที่สหรัฐในรัฐมอนแทนานั้นไปพบบอลลูนต้องสงสัยนะคะก็ลอยอยู่เหนือรัฐนี่แหละแล้วก็ต้องสงสัยกันว่ามันจะเป็นของจีนคุณกะว่ามันก็เลยทำให้ทางรัฐมนตรีแอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศสหรัฐเนี่ยประกาศเลื่อนการเดินทางไปยังประเทศจีนซึ่งจริงๆก็มีกำหนดเอาไว้แล้วค่ะนายแอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศสหรัฐมีแถลงกับผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับการเลื่อนการเดินทางไปยังประเทศจีนบอกว่าได้โทรศัพท์แจ้งตรงไปยังนายหวังอี้ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการฝ่ายการต่างประเทศกลางของพรรคคอมมิวนิสต์จีนแล้วนะคะชี้แจงว่าการตัดสินใจของจีนในการบินบอลลูนสอดแนมเหนือพื้นที่ภาคพื้นทวีปของสหรัฐอันนี้เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้และขาดความรับผิดชอบมันเป็นการละเมิดอำนาจอธิปไตยของสหรัฐและเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศบลิงเคนให้การรับรองว่าสหรัฐจะยังคงมีส่วนร่วมทางการทูตกับจีนและวางแผนจะไปเยือนจีนต่อไปเมื่อปัญหานี้ได้รับการแก้ไขแล้วขั้นแรกเลยคือจีนเนี่ยต้องนำบอลลูนลูกนี้ออกจากน่านฟ้าสหรัฐบลิงเคนเนี่ยนะคะมีกำหนดเยือนจีน 5-6 กุมภาพันธ์นี้แต่ก็อย่างที่ทราบคือตอนนี้เลื่อนไปก่อนทางด้านนางเหมาหนิงโฆษกกระทรวงต่างประเทศจีนออกแถลงการเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่ว่ามีบอลลูนสอดแนมของสหรัฐในจีนบอกว่าจีนเป็นประเทศที่มีความรับผิดชอบและปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัดจีนไม่มีเจตนาจะละเมิดดินแดนหรือน่านฟ้าของประเทศอธิปไตยใดๆที่นี่คำถามเกี่ยวกับบอลลูนจีนกำลังดำเนินการเพื่อทำความเข้าใจและตรวจสอบสถานการณ์ก็หวังว่าทั้งสองฝ่ายจะจัดการเรื่องนี้อย่างรอบคอบร่วมกันแล้วก็อยากจะเน้นว่าจนกว่าข้อเท็จจริงจะปรากฏชัดเจนการคาดเดาและบิดเบือนประเด็นนั้นจะไม่เอื้อต่อการแก้ปัญหาอย่างเหมาะสมในส่วนของเจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐรายหนึ่งนะคะบอกว่าพอไปดูถึงการจะยิงบอลลูนให้ตกแล้วพบว่าถ้าทำเช่นนั้นจะเป็นอันตรายต่อผู้คนจำนวนมากที่อยู่บนพื้นดินนะคะเห็นชัดว่าจุดประสงค์ของบอลลูนนี้มีไว้เพื่อเฝ้าระวังแม้ว่าจะเป็นบอลลูนที่บินเหนือพื้นที่ซึ่งมีฐานทัพอากาศและคลังขีปนาวุธนิวเคลียร์แต่กระทรวงกลาโหมก็ไม่เชื่อว่าอันนี้จะเป็นการคุกคามของหน่วยข่าวกรองพิเศษจนถึงขั้นว่าจะเป็นอันตรายย้อนไปดูบอลลูนลูกนี้ที่ต้องสงสัยลอยอยู่เหนือน่านฟ้าเมืองบิลลิงที่รัฐมอนทานาที่ติดกับแคนาดานะคะซึ่งสหรัฐเขาเชื่อว่าเป็นของจีนแต่ว่าเนื่องจากบอลลูนมันลอยสูงมากเหนือระดับการบินของการบินพาณิชย์ปกติก็เลยเชื่อว่าไม่เป็นภัยคุกคามต่อประชาชนหรือความมั่นคงของสหรัฐทีนี้ในรัฐมอนทานาเนี่ยเป็นที่ตั้งของคลังเก็บอาวุธนิวเคลียร์3แห่งของสหรัฐยังบอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่พบบอลลูนสอดแนมจากประเทศจีนเพียงแต่ว่าบอลลูนลำนี้ค่ะลอยอยู่นานกว่าบอลลูนลูกอื่นเท่านั้นเองค่ะนะคะก็เลยเลื่อนการเยือนจีนไปก่อนค่ะสหรัฐนะคะคุณผู้ชมสหรัฐเนี่ยมีข่าวว่าเดี๋ยวเตรียมส่งจรวดติด GPS นะคะไปสนับสนุนให้กับทางยูเครนนะคะมีการยืนยันแล้วนะคะเมื่อวานนี้มีการแถลงข่าวโดยโฆษกกระทรวงกลาโหมสหรัฐแถลงเมื่อวันศุกร์ยืนยันว่ารัฐบาลวอชิงตันเตรียมมอบความสนับสนุนทางทหารให้กับยูเครนเป็นวงเงินเพิ่มอีก 2,175 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 72,514.50 ล้านบาทนะคะความสนับสนุนที่จะส่งมอบเพิ่มเติมรวมถึงระเบิดนำวิถีขนาดเล็กยิงจากภาคพื้นดินหรือว่า GLSDB ซึ่งเป็น GPS นำทางและมีพิสัยทำการเป็นระยะทางไกล150 กิโลเมตรไกลกว่า2เท่าเมื่อเทียบกับระบบยิงหลายลำกล้องหรือว่า HIMARS ที่สหรัฐเคยมอบให้ไปเมื่อปลายเดือนมิถุนายนปีที่แล้วนะคะการได้รับมอบ GLSDB จากสหรัฐนั่นหมายความว่าเส้นทางขนส่งเสบียงและโลจิสติกส์อื่นๆที่สำคัญของรัสเซียในสมรภูมิทางตะวันออกของยูเครนและพื้นที่บางส่วนของคาบสมุทรไครเมียซึ่งรัฐบาลมอสโกผนวกรวมเมื่อปี 2557 จัดว่าอยู่ภายใต้รัศมีทำการของระบบดังกล่าวในอีกด้านหนึ่งค่ะทาง E.U. เนี่ยก็เตรียมใช้มาตรการกำหนดเพดานราคาผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงจากการกลั่นน้ำมันของรัสเซียให้อยู่ที่$60ต่อบาร์เรลเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่5กุมภาพันธ์นี้ซึ่งจะเป็นแบบเดียวกับการกำหนดเพดานราคาน้ำมันดิบของรัสเซียซึ่งขนส่งทางทะเลและมีผลตั้งแต่วันที่5ธันวาคมปีที่แล้วค่ะพูดถึง EU นะคะนางอุร์ซูลาฟอนเดอร์เลนประธานคณะกรรมาการยุโรปและนายชาร์ลส์มิเชลประธานสภาสหภาพยุโรปสัปดาห์ก่อนเนี่ยไปเข้าร่วมประชุมสุดยอด EU ยูเครนกับประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้นะคะไปที่กรุงเคียฟเนี่ยแหละค่ะแล้วโดยมิเชลเนี่ยได้ทวิตก่อนประชุมว่าสหภาพยุโรปจะสนับสนุนยูเครนในทุกขั้นตอนกับการเดินทางเข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปในการประชุมเนี่ยมิเชลก็บอกว่าสหภาพยุโรปจะยืนเคียงข้างยูเครนเพื่อสร้างยูเครนที่ทันสมัยและมั่นคงนะคะ ในสำนักข่าว RT ของรัสเซียก็มีการรายงานข่าวอ้างถึงรายงานกรรมาธิการยุโรป67หน้าบอกว่ายูเครนจริงๆแล้วเนี่ยต้องมีสิ่งที่ต้องทำอีกมากหากจะเข้าร่วมกับสหภาพยุโรปมันมีอยู่หลายประเด็นเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎหมายระดับชาติของยูเครนในการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเสรีและมีเรื่องของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่จะต้องแก้ไขยังมีข้อบกพร่องในกฎหมายแรงงานด้านสุขภาพความปลอดภัยแล้วก็ยังมีเรื่องของความไม่สอดคล้องกับกฎหมายเท่าเทียมกันทางเพศของสหภาพยุโรปอันนี้เป็นสิ่งที่ยูเครนจะต้องแก้ไขอยู่ในรายงานที่สื่อ RT ของรัสเซียนั้นนำมารายงานในเรื่องนี้แต่ก็ยังไงก็ตามก็เห็นชัดนะคะว่ายุโรปนั้นยืนเคียงข้างยูเครนอย่างเต็มที่กับการประชุมที่เกิดขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะ